สบายดีข้าพเจ้าคือบริษคุณศรีเป็นห้องความอำนวยการและเป็นสกิทเทอร์ลาวก็มีความดีใจเนาะที่ได้ออกสัมภาษณ์ให้โครงการน้ำทั้งสองเกี่ยวกับผลงานและอันผลเด่นในระยะเครื่องสัมปทานนี่มีใดๆเนาะคือดังที่ฮู้น้ำกันแล้วว่ามาถึงปัจจุบันโครงการไฟฟ้าน้ำทั้งสองเป็นโครงการไฟฟ้าน้ำตกขนาดใหญ่ในบรรดาสาขาของอยู่สปปลาวมีกำลังติดตั้ง 1,080 เมกะวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 6,000 กิโลวัตต์โมงต่อปีมูลค่าการก่อสร้าง 1,297 ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงและถูกยกย่องว่าเป็นโครงการไฟฟ้าน้ำตกตัวแบบที่ดีและสำเร็จการก่อสร้างและขยายไฟฟ้านับตั้งแต่2010เป็นต้นมามาฮอดปัจจุบันก็เป็นเวลาเครื่องสัมปทานการมอบพันธะและเงินปันผลให้รัฐบาลในปฏิบัติเป็นปกติต่อเนื่องซึ่งในนั้นค่าผักหลวงจำนวน163ล้าน960,000ดอลลาร์สหรัฐอากรกำไร54ล้าน400,000ดอลลาร์สหรัฐและเงินปันผลแนะนำรอรอของความบุญสหเปอร์เซ็นต์จำนวน240ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เลยมอบให้รัฐบาลสรุปแล้วเลยมอบพันธะให้รัฐบาลหลายกว่า436ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเบิ่งในตัวเลขการมอบพันธะให้รัฐบาลที่ได้สรุปขังทั้งนั้นเบิ่งคือว่าน้อยเหตุผลย้อนว่าอยู่ในระยะการใส่หนี้ที่ได้ยืมจากผู้ปล่อยกู้บรรดาธนาคารต่างๆเพื่อมาพัฒนาโครงการมาถึงปัจจุบันการใส่หนี้ก็หมดแล้วสนั่นนับหนี้ไปฮอดปี2035บริษัทจะมีกำไรสูงเงินปันผลก็จะได้หลายและการมอบพันธะรัฐบาลก็จะก้าวกระโดดเช่นค่าผักหลวงและค่าก่อนกำไรประมาณ1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินปันผลที่รัฐบาลจะรับเฉลี่ยประมาณ560ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมทั้งหมดประมาณ460ล้านดอลลาร์สหรัฐสนั่นแต่นี้ไปฮอดปี2035ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดระยะสัมปทานรัฐบาลจะไปรับเพิ่มทั้งหมดประมาณ 1,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากจะก้าวมาขางทางนั้นโครงการยังได้สร้างต่างกองทุนเพื่อช่วยเหลือสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวให้แก่เมืองนากายจำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเฮ็ดให้ประชาชนใน16บ้านของเมืองนากายได้ที่ได้ยกย้ายจัดสรรประโยชน์เขตพัฒนาใหม่ที่มีจำนวนคนทั้งหมด 6,300 คนมีชีวิตการไปอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพมั่นคงสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงได้รับการพัฒนาอย่างหอบด่านปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวสีบวกที่กำหนดไว้ในเป้าหมายลดผลความทุกข์ยากของภาครัฐบาลจนสามารถลดผลจากความทุกข์ยากและประกาศให้เมืองนากายเป็นเมืองปลดทุกข์ในวันที่11หรือ12 2013ว่าในแง่การสร้างแหวกเฮ็ดงานทำนั้นระยะก่อสร้าง5ปีนั้นมีพนักงานกรรมกรลาวจำนวน 6,000 คนได้มีแหวกเฮ็ดงานทำหลังจากการก่อสร้างสำเร็จบุคคลเหล่านั้นก็ได้ถูกซับซ้อนบรรจุเขาในเหวกทาวอนที่เป็นออมเช่นการรักษาป่าสงวนในเขตอ่าวตงเป็นพนักงานเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรมเหล่านี้เป็นต้นและจำนวนหนึ่งก็ถูกบรรจุเป็นพนักงานทาวันในโครงการเฮ็ดเวียกมากจนถึงปัจจุบันมีจำนวน300คนในเวียกอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ปกป้องป่าใหม่เขตสงวนแห่งสัตว์นากายมีเนื้อที่ 4,000 กิโลเมตรต่อทุนและการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบนิ่มนุ่มในเขตอ่างตงโครงการยังได้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้เป็นโครงการตัวแบบมีการพัฒนาแบบครบวงจรผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดปราศจากมลพิษด้วยผลที่กล่าวมากขางทั้งนั้นโครงการไฟฟ้าน้ำทั้งสองจึงเป็นที่ยอมรับจากองค์การจัดต่างภายในภาคพื้นและสากลข้าพเจ้ามีความหวังและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการจะสืบต่อคุ้มครองบริหารจัดการให้บรรลุตามแผนที่วางไว้โดยเฉพาะการผลิตการคุ้มครองจัดการบริหารแหล่งน้ำการคุ้มครองไร่ครับก็คือการประกอบส่วนพัฒนาต่างๆในสัญญาสัมปทานให้แก่รัฐบาลมาฮอดปัจจุบันโครงการได้สำเร็จการสำหรับนี่ให้บรรดาธนาคารผู้ปล่อยกู้แล้วการมอบพันธะและเงินปันผลจนฮอดปี2035จะเพิ่มขึ้นจากระยะผ่านมาแบบก้าวกระโดดในนั้นคาดว่าจะได้ค่าผักหลวงประมาณ750,000ดอลลาร์สหรัฐอากรกำไร398ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินปันผลประมาณ460ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนเขาในการสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลเต็นนี่ฮา2030ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ข้าพเจ้าสนับสนุนบริษัทไฟฟ้าน้ำทั้งสองที่กำลังพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน
โดยมีแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าแสงไฟเป็นทั้งอ่างลำเทินซองซึ่งจะเป็นตัวแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดความมลพิษซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญของสากลกำลังส่งเสริมและให้ความสนใจในการพัฒนาถ้าว่าโครงการนี้ก่อสร้างสำเร็จและเปิดน้ำใช้ก็จะเห็นไถ่การสนองพนักงานเพียงพอกับคนต้องการและโครงการจะมีรายรับเพิ่มขึ้นปัญหาที่ต้องเอาใจใส่ในต่อหน้าโดยเฉพาะก่อนที่สุดระยะสัมปทานก็คือก่อนการมอบอุ่นโครงการแห่งรัฐบาลคุ้มครองผู้จัดการบริหารโครงการควรสืบต่อพัฒนาทักษะความอาจสมัครให้แก่พนักงานส่งเสริมและเทิดการศึกษาอยู่ภายในและต่างประเทศเพื่อเนี่ยใส่เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาประสิทธิภาพในแขนงการคงตนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำงานในอนาคตในกระบวนการผลิตนั้นโดยเฉพาะเครื่องจักรก็ต้องรับประกันให้โครงการอยู่ในสภาพดีใส่งานเป็นปกติต่อเนื่องหรือว่าอาจจะสวมแปลงใหญ่เนาะก่อนการมอบอุ่นให้รัฐบาลยิ่งเป็นการนี้ดังที่ได้กล่าวผลเก็บเกี่ยวที่มาขากทุกท่านในระยะการสัมปทานมาพ้นตินะครับนั่นก็เป็นหย่อนการชี้นำน้ำผ่าของรัฐบาลเนาะอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเป็นกระทรวงพลังงานโบเฮกระทรวงการเงินกระทรวงแผนการและการลงทุนและกระทรวงเกี่ยวของรวมทั้งอำนาจการปกครองท้องถิ่นขันแขวงขันเมืองบ้านพร้อมประชาชนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการจะสืบต่อเป็นกำลังแห่งอันสำคัญเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวนับหมื่นนับล้านขึ้นท้ายสุดนี้ต่างนายคณะพักคณะนำของรัฐวิสาหกิจทูลลาวข้าพเจ้าขออวยพรใส่บัตรเสือมายังการนำพักรัฐทุกขันขันสู่กลางและท้องถิ่นบรรดาข้าหุ่นธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้โครงการและขออวยพรให้คณะสภาพบริหารของโครงการคณะอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานบริษัทน้ำต้นสองทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแกร่งมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวพร้อมกันหยาดเอาผลงานสำเร็จให้ใหญ่หลวงกว่าเก่าโดยสปอร์ตในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการผลิตในระยะครึ่งสัมปทานสุดท้ายที่ยังเหลือนี้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างจบงามพอขอบใจน้ำเถินสองพลังแห่งอนาคต